ตอนเราผู้ชมกลับเข้ามาในเบรกที่2ของรายการช้อปปิ้งบันเทิงค่ะซึ่งเบรกนี้คุณเบลบอกไปแล้วว่าวันนี้เรามีข่าวของพระเอกหนุ่มเขาทองอย่างหนุ่มบอยปกรณ์เขาทองเลยเหรอคุณอ้าวเขาบอกว่าเขาของหนุ่มบอยปกรณ์เนี่ยเรียกเงินเรียกทองเลยนะแบบเป็นคิวทองไม่ใช่หรออันนี้เขาทองเขาเรียกทองเราตรงนี้เออเขาเรียกทองเขาเรียกอันนี้จริงนะอ้าวคุณผู้ชมค่ะวันนี้เนี่ยเขาบอกว่าพระเอกหนุ่มเนี่ยอย่างหนุ่มบอยปกรณ์เนี่ยตอนนี้บ่อน้ำตาแตกทำไมเพราะว่าวันพ่อที่ผ่านมาเนี่ยน้องปีใหม่เอ้ยน้องวันใหม่โทษค่ะน้องวันใหม่เนี่ยเอาการ์ดวันพ่อมาให้ทีนี้คุณบอยก็เลยแบบโอ้เป็นปลื้มมากเลยอ่ะเด็กหญิงวันใหม่เอาการ์ดมาให้ตัวเองน่ารักมากดิฉันก็เป็นแฟนเพจเขาแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยทำงานเยอะไงไม่ค่อยมีเวลาได้ไปดูไปอะไรละก็เลยแบบพักช่วงไปก่อนน้องโตขึ้นมากเลยนะสงสัยคุณจะไม่ได้ดูนะเดี๋ยวต้องเข้าไปดูใหม่แล้วเพราะว่าช่วงหลังๆแบบไม่ได้ดูเลยไม่รู้งานนี้ว่าหนุ่มบอยแบบจะเสียน้ำตาไปกี่นกยกนะคุณผู้ชมคะเพราะว่าคู่นี้เขาสนิทกันมากๆไงเป็นพี่น้องที่สนิทกันไปไหนมาไหนก็ไปด้วยกันออกงานก็ไปด้วยกันแล้ววันใหม่มาทำซึ้งอย่างนี้อีกไม่รู้ความรู้สึกหนุ่มบอยจะว่ายังไงบ้างเนาะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะคุณผู้ชมขาที่เขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยทางช่อง3เนี่ยจับพลัดจับผลูจะให้หนุ่มบอยเนี่ยไปเล่นคู่กับประกบกับนางเอกใหม่อย่างหนุ่มนะสาวใหม่ดาวิกาซึ่งเขาบอกว่าสาวใหม่ดาวิกาเนี่ยจะโยนย้ายโดนช่อง3ทางวิกช่อง3พระราม4ของเราเนี่ยจะเรียกมาอยู่ในสังกัดของตัวเองซึ่งพอเรียกมาปุ๊บพอเรียกมาปุ๊บเนี่ยจะวางให้เล่นกับหนุ่มบอยปกรณ์เป็นเรื่องแรกเลยนะคุณโอ้โหอันนี้จะจริงจะเท็จแค่ไหนนี่นะคะอยากรู้แล้วคุณอยากรู้ใช่ไหมคะค่ะวันนี้เราไปเจอตัวหนุ่มบอยเนาะที่งาน Urban Happiness 2015ค่ะที่Gateway เอกมัยนี่เองซึ่งหนุ่มบอยเนี่ยมาถึงปุ๊บเราก็ถามเลยว่าเอ๊ะหนุ่มบอยค่ะหนุ่มบอยจะได้เล่นละครกับสาวใหม่จริงหรือเปล่าแล้วสาวใหม่เนี่ยจะย้ายมาช่อง3แล้วก็ได้ประกบเป็นนางเอกคู่หนุ่มบอยจริงไหมส่วนความรู้สึกที่สาววันใหม่เนี่ยเอาการ์ดวันพ่อมาให้เนี่ยเป็นยังไงเสียน้ำตาไปกี่ยกไปฟังหนุ่มบอยพูดกันเลยค่ะความจริงคือเป็นวันที่4ครับ4ธันวาผมไปส่งวันใหม่ที่โรงเรียนพอดีแล้วก็ที่โรงเรียนเนี่ยเขาก็จะให้นักเรียนเนี่ยทำการ์ดไปให้คุณพ่อที่บ้านอยู่แล้วแล้วก็พอดีว่าผมไปส่งน้องที่โรงเรียนคุณครูเขาก็เลยให้น้องเอาการ์ดมาให้อะไรอย่างเงี้ยครับก็ดีใจครับดีใจก็แค่เขาเอามาให้เราก็ดีใจแต่ว่าที่แบบแปลกใจกว่าคือเปิดการ์ดออกมาก็แบบเป็นแบบเพิ่งรู้ว่าเขาเริ่มวาดรูปคนได้อะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ดูไม่ค่อยเหมือนคนนะก็แบบเริ่มแบบมีตามีจมูกมีปากอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็แบบเริ่มเพิ่งรู้เหมือนกันว่าเขาแบบวาดได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ดีใจตรงนั้นมากกว่าด้วยครับไม่มีอะไรเขาก็เหมือนกับท่องเป็นคำกลอนที่เขาแบบทางโรงเรียนสอนให้ไปท่องให้พ่อฟังอะไรอย่างเงี้ยก็เขาก็ท่องให้เราฟังน้องใหม่อ่ะค่ะแบบมีข่าวไม่อยู่ช่องเจ็ดละครับมีข่าวตามข่าวว่าแบบอาจจะมาช่องสามมาเล่นกับพี่บอยโอ้ยไม่ทราบเลยอันนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยครับใช่เพราะว่าถ้าเกิดว่าตามแพลนในปีนี้ที่แบบว่าผมจะได้เจอใครบ้างก็ยังไม่ได้ยินเรื่องน้องใหม่อะครับน้องใหม่ก็เคยเจอกันนะครับเคยทำงานด้วยกันแต่ว่าก็จะเป็นอีเวนต์อะไรอย่างเงี้ยเจอกันหลายทีเหมือนกันน้องใหม่ก็เป็นคนน่ารักครับอะไรนะผมเป็นแค่นักแสดงในสังกัดเฉยๆอะคือความจริงอย่างที่บอกคือผมก็ทำงานกับใครก็ได้ครับก็ยินดีครับบอยเขาก็บอกแล้วนะว่าตอนนี้ตนยังไม่ได้ทราบเรื่องเลยว่ามีทางผู้ใหญ่ทางต้นสังกัดทางช่อง3เนี่ยจะวางตัวให้เล่นคู่กับสาวใหม่ดาวิกาจริงหรือเปล่าแล้วก็ไม่ทราบด้วยว่าสาวใหม่เนี่ยจะย้ายมาสังกัดช่อง3พระราม4ของตนจริงหรือเปล่าแต่ว่าไม่ว่ายังไงเนี่ยยังไงก็ยินดีร่วมงานกับนักแสดงทุกคนค่ะส่วนเรื่องที่สาววันใหม่เนี่ยเอาการ์ดวันพ่อมาให้เด็กหญิงวันใหม่ตัวน้อยๆจดได้เลยเมื่อก่อนนะกำยุยยุยขาวๆเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยวันที่4ธันวาคมที่ผ่านมาซึ่งก่อนวันพ่อ1วันเนี่ยหนุ่มบอยได้ไปส่งวันใหม่ที่โรงเรียนค่ะทีนี้คุณครูก็เลยให้สาววันใหม่เนี่ยเอาการ์ดวันพ่อมาให้หนุ่มบอยสิเท่านั้นแหละหนุ่มบอยก็เลยแบบว่าโอ้โหปลื้มมากๆจริงๆแบบตนเองก็แบบไม่คิดไม่ฝันว่าสาวใหม่จะมาทำอะไรอย่างนี้น่ารักอะไรแบบนี้หนูวันใหม่ตัวน้อยๆใช่แบบมีโมเมนต์น่ารักแบบนี้ใช่ไหมก็เลยเรียกว่าปลื้มกันไปตามๆกันเลยละกันนะคะสำหรับครอบครัวฉัตรบริรักษ์วันพ่อที่ผ่านมานั่นเองค่ะมาต่อกันที่ข่าวแซ่บๆกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะของพิธีกรฝีปากกล้าคนนี้เลยพูดดีมิลินทจินดานั่นเองค่ะที่ตอนนี้นี่ค่ะเรียกได้ว่าเป็นกระแส Talk of the Town มากๆเลยหลังจากที่วูดดี้ของเรานี่นะคะโอ้โหแต่งตัวเรียนแบบรายการที่ตอนนี้เนี่ยใครไม่รู้จักเนี่ยเชยมากๆจริงๆเลยสำหรับ The Face Thailand นั่นเองค่ะและที่สำคัญเนี่ยครั้งนี้เนี่ยพิธีกรฝีปากกล้าของเรานี่นะคะด้านแต่งตัวเรียนแบบเมนเทอร์ลูกเกดมันเป็นกระแสไงคุณคือรายการกำลังดังใครก็
็อยากจะหยิบยกมาเล่นกันซึ่งดิฉันก็ไม่รู้หรอกว่ามาแบบเป็นโมเมนต์ไหนหรืออะไรง่ายแต่มีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจเลยเนี่ยนะคะปีนี้เนี่ยจะไม่มีการจัดงานเกิดอวอร์ดเกิดขึ้นอ้าวจริงๆงานนี้เป็นงานที่แบบว่างานที่ยิ่งใหญ่มากๆรวมดาราเข้ามารับรางวัลเกิดอวอร์ดถูกต้องเลยค่ะแต่มีข่าวมาแล้วว่าปีนี้เนี่ยจะไม่มีการจัดงานประกาศรางวัลเกิดอวอร์ดขึ้นนี่ไงเจอตัวพี่วูดดี้แล้วเนี่ยนะคะไปถามกันเลยสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะอะไรทำไมไม่มีเกิดอวอร์ดแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้แบบเป็นยังไงบ้างเนี่ยกระแสแบบแต่งตัวเรียนแบบเมนเทอร์ลูกเกดใน The Face Thailand เนี่ยนะคะไหนๆก็เจอตัวพี่วูดดี้ละในงานยินตันนูดเนี่ยนะคะก็เลยต้องขออัปเดตแล้วก็เคลียร์กันทุกประเด็นทุกเรื่องราวกันเลยดีกว่าไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวเรียนแบบเมนเทอร์แห่งรายการชื่อดังนี่นะคะอย่าง The Face Thailand แล้วก็รวมไปถึงนี่เลยว่าทำไมปีนี้เนี่ยไม่มีการจัดงานรอบมอบรางวัลเกิดอวอร์ดสาเหตุเนี่ยเป็นเพราะอะไรไปฟังกันเลยดีกว่าค่ะเกิดอวอร์ดไม่จัดมา2ปีแล้วจะมีครั้งต่อไปไหมคะพี่ณตอนนี้ยังไม่มีครับเพราะว่าจัดเกิดอวอร์ดครั้งที่2เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะช้ำพอสมควรเป็นตัวเลขติดลบพอสมควรหมายถึงว่างานของเราเนี่ยมันเราจัดเพื่อให้วงการเนี่ยมีความคึกคืนใช่ไหมครับครั้งที่แล้วที่จัดเนี่ยมันก็ติดลบประมาณจะไม่ได้กี่ล้านเนี่ยตอนนั้นก็เลยมีการคุยกับทีมว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องหาวิธีใหม่ๆแล้วอาจจะไม่ได้จัดแบบที่มันฟู่ฟ้าหรือว่ามันโอเวอร์แบบตอนนั้นเพราะตอนนั้นเราโอเวอร์จริงๆแล้วค่าใช้จ่ายมันสูงมากแต่ตอนนั้นทำด้วยใจนะฮะก็เลยกล่าวว่ารูปแบบของอวอร์ดโชว์ตอนนี้ก็ต้องยอมรับเลยว่าตอนนี้ช่องมันจะแบ่งโค้งแบ่งค่ายกันมากขึ้นแล้วก็มาคุยกันว่าเราน่าจะมีการจัดรางวัลที่เป็นการส่งเสริมให้กำลังใจกับสังคมหรือว่าให้กับวงการบันเทิงกำลังเคาะกันอยู่ครับแต่ตอนนี้ยังไม่มีเวลาที่จะมานั่งพูดตรงคือใจตอนนี้ไม่รู้สึกอยากจะจัดอวอร์ดใจไม่รู้สึกอยากทำก็เลยคิดว่าคนก็ถามผมว่าใจมันไม่ได้อยากทำตอนนี้เอาไว้อยากทำก่อนดีกว่าติดลบมันผมพูดได้เลยมันอาจจะเป็นข้ออ้างมันคงเป็นข้ออ้างที่ทำให้ผมไม่ทำต่อแต่ในความจริงคือใจเรารู้สึกว่าเรามันยังไม่สนุกหรอคะวงการบันเทิงมันสนุกแต่ตอนนี้มันยังไม่เห็นผมยังไม่เห็นว่ามันจะจัดในรูปแบบใดเพราะว่าพูดตรงผมว่ามันเชยผมรู้สึกว่าการประกาศรางวัลมันเชยแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้วันนั้นเนี่ยมันโอเคแต่วันนี้พอมาจัดอีกมันรู้สึกว่ามันบางอย่างมันก็ไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไปนะบางอย่างมันสามารถอยู่ได้100ปีบางอย่างมันอยู่ได้แค่2ปีนะครับเกิดระหว่างผมว่าถ้าเกิดเวลามันใช่มันก็จะกลับมาอีกครับเอางี้ดีกว่าอาจจะไม่ได้ full steam หรือเต็ม steam แบบปีที่แล้วนะควบคุมงบมากกว่าเดิมด้วยก็ควบคุมงบมากกว่าเดิมแล้วคงทำให้มันเรียบง่ายสนุกแล้วก็นักข่าวผู้สื่อข่าวดาราทุกคนได้มารวมตัวกันทำอะไรที่มันสร้างสรรค์เนี่ยมากกว่าแค่ให้รางวัลสนุกสนุกช่วงนี้เป็นช่วงชีวิตที่ผมอยากทำอะไรทำอยากลองอะไรลองแล้วก็การล้อเลียนแบบตอนนี้ล้อเลียนของเราเนี่ยเราล้อเลียนโดยที่มีดาราเข้ามาแจมด้วยนะครับและเร็วๆนี้ก็จะมีคุยกับดาราอีกหลายคนเพราะว่าเราอยากทำอะไรสนุกบ้างวงการนี้มันเครียดมากนะครับเราก็เลยได้มีโอกาสเพราะว่าเรามีคอนเทนต์รายการใหม่ทาง LINE TV ซึ่งชื่อ Woody and Censor ถ้าใครยังไม่ทราบเนี่ยเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าจะเป็นรายการบันเทิงล้อเลียนประเด็นกระแสสังคมที่คนพูดถึงอะไรเงี้ยแต่เฟซตอนนี้มันดังเหลือเกินแล้วก็ถ่ายเป็นอินเนอร์หรือว่าเป็นจิตใต้สำนึกของลูกเกดในกระจกลูกเกดของซาอุดีเราอยากแต่งเป็นผู้หญิงใช่ไหม อยากแต่งหญิงใช่ป่ะเราบอกก็ไม่แน่นะอาจจะอยากก็เลยเอาลูกเกดมาอ้างนี่แหละแต่จริงๆแล้วกระแสเฟซดังมากแต่ว่าเราก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดว่านำเสนอแบบมุมมองใหม่นี่มันจะเป็นยังไงก็เป็นที่มาของก้อนเนี้ยได้ความร่วมมือจากพี่ลูกเกดมาถ่ายทำด้วยป่ะคะใช่ๆถ่ายแล้วไปดูได้เลยครับตอนนี้ใน LINE TV ชื่อรายการ Woody and Censor ก็เป็น Woody กับลูกเกดนั่งอะไรนะเหมือนกับ Woody เขามองลูกเกดเขามองกระจกแล้วเขาคุยกับตัวเองอ่ะแล้วตัวเองเขาก็คือผมในกระจกนั่นเอง Woody เป็นจิตใต้สำนึกที่คิดคำว่า strong ที่คิดคำว่าอะไรนะคำต่างๆที่เขาใช้ในรายการแต่มันเป็นมุกเฉยๆเหมือนรายการล้อเลียนนะครับล่าสุดที่ผมไปเต้กันตนาไงไปเต้แล้วก็เต้ก็จะพูดจาแบบจริงๆแล้วเนี่ยเราจะรายการเราจังมากแล้วเขาก็จะมีแฮชแท็กกันชนะไลฟ์สไตล์กันชนะ KLS อะไรก็เต็มไปหมดเลยเต้เนี่ยเป็นคนดังมากในช่วงนี้เราจะล้อเลียนหรือว่าเราจะลอกเลียนคนที่เรามองว่ามีสีสันอย่างคุณเต้เนี่ยเป็นคนที่ตอนที่คนพูดถึงเยอะเขาก็แต่งหน้าจัดอะไรเงี้ยในไอจีอะค่ะพอรู้จักพี่เต้แล้วอาจจะมีแบบว่าคนมาแบบกระแสลุ้มดีเพราะว่าไม่เป็นไรไม่เอาอย่างเงี้ยโอเคไม่เป็นไรแล้วเดี๋ยวเขาก็ลืมแล้วมันเป็นแค่คอมเมนต์วันนั้นอะไรเงี้ยต้องดูผลลัพธ์โดยรวมก่อนผมคิดว่าวันนี้เนี่ยเราต้องลองหลายๆอย่างไม่ซีเรียสใช่ไหมคะไม่ซีเรียสแบบไม่ซีเรียสยังแบบไม่ได้อ่านเท่าไหร่ผมนึกว่าแบบดูไม่แมนครับแล้วเหมือนกระแสโปรดจะพาพี่เต้มากกว่าแบบพี่เต้ดูเนี้ยกว่าอ๋อไม่ได้ไ
ไม่ได้ต้องการเยอะกว่าพี่เต้ไม่ใช่พี่เต้บอกเลยเต้ว่าเฮ้ยจะล้อเลียนอะไรเนี่ยอย่าเยอะมากนะบางทีวันๆฉันก็พลาดอะไรเงี้ยเออก็ขำๆครับอยากให้ดูรายการมากกว่าเพราะภาพนิ่งที่นำเสนอไปเนี่ยมันเป็นการเปรียบที่มันเป็นค่า PR แล้วมันก็ไม่ได้มันไม่สนุกเท่ากับตัวรายการอยากให้ดูว่าอะไรในตัวรายการที่ผมเล่นเป็นเต้เนี่ยมันสนุกจริงๆภาพออกมาเฉยๆสำหรับผมนะแต่ไม่น้อยใช่ไหมคะพี่กระแสที่มาไม่น้อยแล้วเชื่อว่าคนที่คอมเมนต์เขาก็ลืมหมายถึงว่าเขาคอมเมนต์เสร็จเขาก็ไม่ได้คิดอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อว่าทุกคนเวลาคอมเมนต์เนี่ยเขาก็เห็นแล้วคอมเมนต์ไปแต่เขาไม่ได้ไปเก็บไปคิดนะสมัยก่อนผมจะน้อยเพราะว่าผมคิดว่าเขาก็คงคอมเมนต์แล้วเขาคิดถึงสิ่งนั้นทั้งวันอ่ะเหมือนคงจะคิดถึงแต่เราทั้งวันแต่ในชีวิตจริงผมว่าคนเราคอมเมนต์เสร็จแล้วเขาไปทำอย่างอื่นไงเออเลยไม่น้อยครับมาเริ่มกันที่ประเด็นแรกเลยดีกว่านะคะสำหรับงานเกิดอวอร์ดเนี่ยพี่วูดดี้จริงๆแล้วเนี่ยเขาก็บอกแล้วคือปีที่แล้วที่จัดเนี่ยใช้งบประมาณที่สูงมากๆเพราะว่างานเนี่ยค่อนข้างที่จะหรูหราแล้วก็ฟู่ฟ้านั่นเองคุณผู้ชมค่ะจากรูปแบบงานที่เราเห็นที่เราไปร่วมใช่ใช่แต่ว่าถ้าจัดจริงๆเนี่ยจะขอเปลี่ยนรูปแบบเป็นรูปแบบอื่นๆ อะไรอย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าอย่างที่พี่วูดดี้บอกละค่าใช้จ่ายในการจัดงานแต่ละครั้งเนี่ยนะคะสูงมากๆเลยทีเดียวนั่นเองค่ะแล้วก็เขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยส่วนตัวแล้วพี่วูดดี้บอกว่าการจัดงานแล้วแบบมีการรับรางวัลอะไรอย่างเงี้ยคือมันมีหลายๆงานเนี่ยแล้วมันค่อนข้างที่จะดูแบบดูธรรมดาวูดดี้ต้องไม่ธรรมดาวูดดี้เนี่ยต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วเป็นวูดดี้จัดเองนี่นะคะแต่ว่าเรื่องที่แบบแต่งตัวเลียนแบบเมนเทอร์ลูกเกดแล้วก็หนุ่มเต้เนี่ยในรายการเดอะเฟสไทยแลนด์เนี่ยพี่วูดดี้บอกว่าคือจริงๆแล้วเนี่ยคือแบบสร้างสีสันเท่านั้นแหละไม่ได้มีต้องการจะพาดพิงหรืออะไรเลยเพราะว่าเขาเนี่ยนะคะเป็นรายการทางไลน์ทีวีที่ตัวเองทำอยู่แล้วนั่นก็คือที่พี่วูดดี้ทำนี่แหละก็เลยแบบเฮ้ยไม่ได้จะสร้างหรืออะไรยังไงเลยแล้วก็ไม่ได้เครียดไม่ได้ซีเรียสกับกระแสวิจารณ์เลยนะแต่ว่าแบบใครๆก็รู้จักอยู่แล้วว่ารายการ The Face Thailand เนี่ยแล้วพี่วูดดี้ก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะสร้างสีสันคือเราจะเห็นอยู่แล้วถ้าใครเนี่ยนะคะได้ติดตามรายการของพี่วูดดี้ทางไลน์ทีวีเนี่ยแต่ละเทศกาลหรือมีอะไรที่มันแบบพีคๆที่คนให้ความสนใจพี่วูดดี้เขาจะมีการแต่งมีอะไรของเขาอยู่แล้วถ้าใครติดตามหนูคิดว่าอันนี้เนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากๆค่ะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันเนาะที่เอามาเพิ่มมาเติมให้คุณผู้ชมนะได้มีความสุขเพิ่มจากรายการนึงเนี่ยพี่วูดดี้เอามาทำอีกแบบนึงเนี่ยให้ดูมีสีสันดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นให้จริงๆชวนติดตามด้วยซ้ำนะคุณเบลนะใช่แล้วค่ะเอาละค่ะเคลียร์กันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับทั้งสองข่าวเลยละกันเบรกนี้เนี่ยขอพักเบรกกันสักครู่ค่ะเบรกหน้าภาพยนตร์ดีๆยังรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ